ู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนั้นมีความศรัทธาในพุทธศาสนามีการให้ทานรักษาศีลและภาวนาอยู่เป็นประจำสิ่งที่ทำเป็นประจำนั้นย่อมเกิดพลังที่ส่งออกมาภายนอกจนคนทั่วไปสามารถรับรู้และสัมผัสได้ครับมีกรรมหลายประการที่คนธรรมดาทั่วไปสามารถรับรู้ด้วยว่าจิตจะออกดอกออกผลงอกเงยอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราคิดดีพูดดีคิดพูดจาให้เป็นที่รักเป็นที่สบอารมณ์ของผู้ฟังจิตใจเราจะโปร่งใสจนเหมือนสัมผัสประกายใสแผ่วจากส่วนลึกของตนเองประกายใสแผ่วดังกล่าวนั้นจะปรากฏออกมาในรูปของแก้วเสียงที่ไพเราะเพราะทิ้งขึ้นกว่าปกติไม่ว่าคุณภาพแก้วเสียงเดิมของท่านจะเป็นอย่างไรก็จะเกิดความพึงพอใจในประกายใสแผ่วขึ้นกว่าปกตินั้นเสมอหรืออย่างเมื่อเราให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ทรงคุณใดๆโดยพนมมือด้วยความตั้งใจไหว้สวยๆมีการค้อมศีรษะลงด้วยจิตที่นอบน้อมปราศจากมายาหรือฝืนแซงเราจะรู้สึกถึงรูปศีรษะของตนขึ้นมาในขณะหนึ่งว่าเป็นส่วนของเครื่องบูชาอันงามได้และจิตที่จับเครื่องบูชาอันงามนั้นย่อมก่อให้เกิดมโนภาพทางใจเป็นนิมิตอันประเสริฐมีความมนความกลมกลึงปราศจากปุ่มปมกลุกขะจิตแบบนั้นเองที่สร้างภพของผู้มีศีรษะมนงามขึ้นมายิ่งทำบ่อยทำเป็นประจำสม่ำเสมอภพของผู้มีศีรษะงดงามจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆท่านจึงอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าแล้วกรรมมีอิทธิพลปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาได้อย่างไรและจะส่งผลไปในทางใดเพราะคนเราทำกรรมกันมาซับซ้อนหลายอย่างแล้วบางคนเคยร้ายมามากและดีมากในชาติเดียวกันอันนี้กรรมจะตกแต่งหน้าตาให้ออกมาเป็นอย่างไรในบทนี้จะกล่าวถึงกรรมที่ส่งให้เกิดความงามแบบสะดุดตา6ประเภทเพื่อไว้พิจารณานะครับประการแรกงามแบบสง่าบางคนนั้นมีรัศมีงามจับตาเห็นเด่นแต่อยู่ไกลตลอดท่วงท่าเวลาจะนั่งจะเดินดูมีความจับตาจับใจแบบแปลกประหลาดเหนือกว่าคนธรรมดาในอดีตชาติเขาเหล่านี้เคยทำบุญกับผู้มีคุณวิเศษเช่นสมณะที่เพียรพยายามละกามเวลาทำบุญทำด้วยความเคารพลึกซึ้งจัดถวายทานใดก็นิยมพิธีดีตองที่งดงามโดยมีเจตนาให้เกียรติผู้รับส่วนในแง่ของศีลธรรมนั้นเวลาจะทำผิดอะไรเห็นแก่หน้าพ่อแม่และวงตระกูลไม่ทำตามอำเภอใจเพียงเพราะเห็นแต่กิเลสของตนเองแต่ถ้าไม่ค่อยเป็นคนรักเกียรติทำผิดศีลผิดธรรมเก่งอย่างนี้แม้ทำบุญด้วยความเคารพก็จะได้ผลเป็นความงามแบบแปลกๆดูไม่ดีเต็มร้อยคือบางมุมเหมือนหงส์แต่อีกบางมุมก็เหมือนกาก็เป็นได้ครับแบบที่สองงามแบบอ่อนหวานความอ่อนหวานดูเป็นธรรมชาติประจำเพศของผู้หญิงในอดีตชาติผู้ที่หน้าตาหวานนั้นเคยพูดจาอ่อนโยนใช้ถ้อยคำที่หวานหูโดยมีเจตนาให้คนฟังรู้สึกดีไม่ใช่พูดหวานแต่จิตใจซ่อนแฝงความประสงค์ร้ายและไม่ใช่การพูดหวานในลักษณะแกล้งดัดจริตเวลาทำบุญจะทำด้วยความนุ่มนวล
ผู้หญิงจะแสดงท่าชดช้อยผู้ชายแสดงท่าทีนอบน้อมอ่อนน้อมประเภทที่3งามแบบฉูดฉาดจัดจ้านบางคนสวยหรือหล่อแบบคมเข้มดูว่าบาดตาบาดใจได้หรือดูว่าหน้าเขม็นชวนอยากชิงดีชิงเด่นกันก็ได้ในอดีตชาติพวกนี้เคยทำบุญโดยมีจิตคิดอยากออกหน้าออกตาชอบทำให้คนเห็นเยอะๆเป็นจุดเด่นเป็นจุดสนใจซึ่งแง่ดีก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากเอาตามแต่แง่เสียคืออาจเป็นที่หมั่นไส้ได้และจิตคนชอบที่เป็นจุดเด่นในงานบุญนั้นมักพ่วงเอาความโลภเข้าไปเจืออยู่ในบุญพร้อมจะแปรจิตจากบุญเป็นบาปได้ครับประเภทที่4งามแบบเร้าความรู้สึกทางเพศบางคนถูกจัดให้เป็นสัญลักษณ์ทางเพศโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ปรากฏตัวยังไม่ทันอวดเนื้ออวดหนังสักเท่าไหร่ด้วยซ้ำในอดีตชาตินั้นพวกนี้เคยทำบุญแบบหวังผลทางรูปร่างหน้าตาโดยเฉพาะแบบที่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามมากๆครับประการที่5งามแบบหน้าเอ็นดูเหมือนเด็กๆบางคนหน้าอ่อนเยาว์ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องใช้เครื่องสำอางหรือเครื่องหอมใดๆมาประดับตกแต่งอะไรกันมากมายหรือแม้แต่การใช้สัญญกรรมเขาก็ไม่ต้องพึ่งพาในอดีตชาติพวกนี้เคยถวายเครื่องบำรุงสุขภาพเครื่องชะลอความชราให้แก่สมณะหรือพราหมณ์โดยมีเจตนาจะยืดอายุของพวกท่านให้พวกท่านมีความอ่อนกว่าวัยเพื่อเป็นประโยชน์กับโลกต่อไปนานๆนอกจากนั้นเขาเหล่านั้นยังมีศีลข้อแรกที่สะอาดหมดจดไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นแม้กระทั่งความคิดประเภทที่6เป็นความงามแบบแปลกประหลาดบางคนนั้นมีหลายมุมมองเหลือเกินบางมุมดูแล้วดีแต่อีกมุมดูแล้วชอบคนไม่ได้งดงามในอดีตชาติพวกนี้มักทำทานแต่พอประมาณรักษาศีลพอประมาณและก็ชอบมีความคิดแหวกแนวพิลึกกึกกือไม่ค่อยลงใจสนิทกับทานและศีลยกตัวอย่างเช่นยอมใส่บาตรกับพระที่เป็นญาติแต่ก็มาเสียดายในภายหลังว่าจะทำไปทำไมน่าจะเก็บไว้กินเองมากกว่าหรือยอมรักษาศีลไม่ประพฤติผิดทางกามแต่ก็ชอบยั่วให้เขาอยากมามีเพศสัมพันธ์แบบผิดกับตนเองความคิดซ่อนแฝงที่ขัดแย้งกันกับพฤติกรรมทำนองนี้เองที่ทำให้เกิดหน้าตาที่สวยหรือหล่อแบบแปลกๆในแบบนี้เรียกว่าสวยไม่เสร็จหล่อไม่เสร็จคือเหมือนปั้นยังไม่ครบหรือครบแต่ว้าแหว่งครับคือบางส่วนเหมือนหายไปไม่เต็มบริบูรณ์ส่วนในอีกด้านหนึ่งนั้นความน่าเกลียดอัปลักษณ์ต่างๆของรูปลักษณ์ก็ขึ้นกับศีลไม่บริสุทธิ์และพูดจาระคายโสดเป็นหลักนอกจากนั้นคือไม่ค่อยทำทานหรือทำทานด้วยความคิดอุตริไปต่างๆนานาเหล่านี้ย่อมมีผลตกแต่งให้หน้าตาดูแย่ได้ทั้งสิ้นกรรมที่ประกอบด้วยอกุศลจิตย่อมปรุงแต่งหน้าตาออกไปในทางร้ายอย่างที่เห็นได้ชัดเจนครับครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้แง่มุมของความคิดในเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่วในการตกแต่งรูปร่างหน้าตาของคนเรานะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ